มาต่อกันที่ในงานเดียวกันนะฮะก็มีโอกาสได้เจอน้องออมกรณภัทรด้วยนะฮะแล้วได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนด้วยเจ้าตัวก็บอกเลยว่าดีใจนะที่แฟนๆชื่นชอบแล้วก็ให้การสนับสนุนกับทุกๆเรื่องเลยนะฮะยอมรับเลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือมันเกิดขึ้นเร็วมากคือไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะฮะทุกอย่างเข้ามาในชีวิตตัวเองแบบโอ้โหไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆแล้วไม่คิดเลยว่าจะมาไกลได้ถึงขนาดนี้นะฮะเพราะทุกอย่างเนี่ยตัวเองก็ตั้งใจทํางานเต็มที่นะฮะหลังจากนี้ก็คือจะตั้งใจทํางานเพื่อแฟนๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่สําหรับเพียงเธอ Only You นะฮะรวมถึงงานอื่นๆทั้งแฟนมิตรในต่างประเทศก็เต็มที่ด้วยเช่นกันนะฮะนอกจากจะต้องทำงานแล้วสิ่งหนึ่งที่น้องออมบอกว่าต้องทำไปด้วยเพราะว่าเจ้าตัวได้ลงเรียนต่อปริญญาโทแล้วด้วยนะฮะก็อาจจะต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะอ่ะและงานนี้นักข่าวก็ได้ถามถึงความสนิทสนมนะฮะแล้วก็โมเมนต์กับคู่จิ้นหลิงหลิงนี่แหละฮะกับหลิงออมใช่ไหมฮะก็บอกว่าเนี่ยทุกวันเนี่ยก็ได้อยู่ด้วยกันเยอะก็เลยมีภาพโมเมนต์ออกมาให้ได้เห็นกันน้องออมบอกเลยว่าทุกอย่างเกิดขึ้นอ่ะตามธรรมชาติเพราะว่าหลิงหลิงอ่ะเป็นเพื่อนร่วมงานอ่ะที่ไว้ใจมากๆนะฮะพอเจอกันทุกวันก็เลยสนิทกันแทบไม่ต้องพูดอะไรกันก็เข้าใจกันแล้วนะฮะแล้วทั้งคู่ก็มีเปรียบกันด้วยนะซึ่งหลิงหลิงอ่ะบอกว่าออมอ่ะเหมือนคาปิบาร่านะฮะส่วนออมมันก็บอกว่าพี่หลิงหลิงอ่ะก็เหมือนหมาโกเด้นนะฮะซึ่งเป็นคนที่เทคแคร์คนอื่นมากแล้วเป็นคนขี้สังเกตใส่ใจในรายละเอียดมากนะฮะพร้อมกับยืนยันเลยว่าใครที่มองว่าหลิงหลิงเป็นคนอินโทรเวิร์ตเนี่ยไม่จริงลิงหลิงอ่ะไม่ได้อินโทรเวิร์ตตลอดเวลาแบบนั้นนะฮะถ้าให้อยากได้อยู่ได้อยู่ได้เจอได้สัมผัสจริงๆนะฮะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์น้องออมกันฮะก็ทำงานค่ะช่วงนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกระหว่างเรียนกับงานคือตอนนี้หนูต่อโทอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะต้องแบ่งเวลาให้มันดีๆจะได้มีเวลานอนเยอะๆอยากมาเร็วไหมสำหรับหนูว่าเร็วค่ะเร็วแล้วก็เหมือนมันไม่ทันตั้งตัวแล้วมันก็แบบไม่ได้คาดว่ามันจะมาไกลถึงขนาดนี้ใช่ค่ะคือทุกแฟนคลับทุกคนเขาเหมือนแบบให้กำลังเหมือนคอยอยู่ซัพพอร์ตเราในทุกเรื่องจริงๆอ่ะหนูก็ไม่คิดว่าจะมีความรักแบบนี้เพราะส่วนตัวเราเองเราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคือเขาแบบพร้อมที่จะอยู่ซัพพอร์ตเราทุกเรื่องแบบน้องออมจะทำอะไรพี่ทำพี่แบบเอาทำให้แบบช่วยปั่นอะไรเงี้ยก็คือแบบน่ารักอะค่ะก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบคุณนะคะไม่รู้สิด้วยความที่อยู่ต่างประเทศด้วยมั้งแล้วแบบเหมือนมันอยู่ด้วยกันเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยมีภาพแบบโมเมนต์น่ารักๆออกมาให้ทุกคนได้ติดตามเยอะพี่หลิงก็ดูแลดีตลอดอยู่แล้วอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศเขาก็ดูแลเราดีค่ะยังเขินอยู่ไหมคะอยู่ด้วยกันบ่อยๆนั่นคือแบบเหตุการณ์ปกติธรรมชาติที่อยู่ด้วยกันใช่ค่ะเกิดขึ้นตามธรรมชาติบอกที่มันเกิดเคมีอะไรสำหรับเราสองคนเขาก็เป็นเพื่อนร่วมงานของเราที่แบบเราไว้ใจมากๆแล้วเราก็แบบคือเหมือนเจอกันทุกวันนะคะมันก็สนิทกันไปเองโดยปริยายแทบไม่ต้องพูดอะไรกันก็เข้าใจกันแล้วแค่แบบมองหน้ากันก็คือแบบรู้เลยว่าแบบเกิดอะไรขึ้นตัวเองแบบเป็นคืออะไรเราเป็นชุดกระต่ายตัวเล็กนุ่มนิ่มปิกมีป้าแล้วกระต่ายตัวเล็กเหรอไม่รู้หลิงหลิงบอกว่าออมเหมือนคาปิบาร่าคือหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนแล้วตั้งแต่ที่เขาพูดว่าเอาเหมือนคาปิบาร่าออมก็ได้คาปิบาร่ามาแบบเต็มบ้านเป็นหมู่บ้านคาปิบาร่าไปหมดอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็เป็นคาปิบาร่านางเป็นโกลเด้นชิลิงอะไรนะโกลเด้นไงหมากโกลเด้นน่ะน่ารักน่ารักเฟรนลี่เขาเป็นโกลเด้นจริงเหรอเพราะว่าดูมาสเขาดูแบบเขาเป็นโกลเด้นจริงๆแสดงพี่ยังเล่นทวิตไม่เยอะพอนะคะจริงถ้ารู้จักจริงๆก็คือโกลเด้นจะเป็นโกลเด้นใช่เหมือนหมากโกลเด้นใช่ไหมคะอยู่กันมานานแล้วมีโมไม่ได้ที่เราประทับใจในตัวเขาบ้างคือพี่หลิงหลิงเป็นคนที่เทคแคร์คนอื่นค่ะอันนี้แบบพูดจริงๆเลยนะแบบเขาเป็นคนเทคแคร์คนอื่นมากเขาเป็นคนที่สังเกตสั่งการอะไรตลอดเวลาคือแบบบางครั้งหนูแล้วก็เป็นคนใส่ใจในรายละเอียดมากบางครั้งหนูเล่าเรื่องไปอย่างเงี้ยหนูจำไม่ได้ว่าหนูเล่าแต่หลิงหลิงเคยบอกว่าก็ออมเล่าให้พี่ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่คนอื่นมองว่าหลิงแบบเป็นผู้หญิงที่แบบมีมากมีนิ่งมีแบบใจใช่ทุกคนจะคิดว่าพี่หลิงหลิงนิ่งแล้วก็เหมือนไม่ค่ะไม่เหมือนอินโทรเวิร์ตหน่อยอะค่ะซึ่งมันก็จริงแต่ว่าเหมือนพอเรารู้จักกับเขาไปสักพักนึงอะเราก็จะรู้เองว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นตลอดเวลาอันนี้ก็น่ารักนะฮะสำหรับหลิงออมนะฮะก็เราติดตามผลงานต่อไปงานเยอะนะช่วงนี้งานเยอะมากจริงนะฮะเดี๋ยวมีอีกเยอะมาก